แล้วมันจะได้ทีละน้อยสองน้อยเองฮะสุดท้ายเรียนรู้เฮ้ยมันวิเศษเว้ยเนี่ยของฟรีมันช่างวิเศษเหลือเกินนะฮะไม่ต้องมาประเทศไทยแล้วครับเยอรมันก็มีอากาศนั่นนะ ใช่ป่ะอยู่ไหนก็มีทั้งอากาศของฟรีโอ้ยสบายเลยนะครับเอาหลักการไปใช้ได้ทั่วทุกจุดของโลกใบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการความเข้าใจในหลายอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในจอกันเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมล่ะส่วนการนำพาสมาธิการแนวทางก็แล้วนำอยู่แล้วว่าใน YouTube นั่นโอ้ยมีตั้งเยอะนำพาสมาธิเอาแบบไหนเอาแบบขี่ม้าทำสมาธิยังได้ด้วยเอาแบบขับรถทำสมาธิยังได้ด้วยเอาจริงๆมีเยอะแยะให้ได้ใช้นะครับลองทำตามนับเลขยาวหางยาวเลยหาวยาวเลยงงเพิ่งเคยทำอ๋องงใช่มันจะตื้อก็ไปหน่อยหรอกไม่มีปัญหาเนี่ยไม่เกินสองสามครั้งอย่าไปเอาจริงเอาจังนะเอาหลักการนี้ไปใช้นะครับนะทำแบบที่ว่าเนี่ยครับถ้างงก็พักสิใช่ไหมครับง่ายพอรู้ว่างงก็พักก่อนไปทำนู่นทำนี่ก่อนนะครับใช่ไหมล่ะไม่ใช่จะคล้ายๆกับง่ายๆขออนุญาตครับเอาเป็นว่ารู้มันตันกันแล้วกันนะรู้อะไรรู้ทางเดินของเลือดในเส้นเลือดฝอยนั่นนะโอเคไหมครับไอตัวเส้นเลือดฝอยที่มันไปหาสมองเนี่ยครับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่ไอที่เขาทะลุทะลวงเส้นเลือดใหญ่มันอยู่ 3-4 เส้นนะจ่องแต่น่องหรือว่าข้างขาเนี่ยก็ไปหาหัวใจมันทำนั้นเจาะตั้งแต่ตัวมือเนี่ยก็ได้แขนเนี่ยมันก็ไปขาหัวใจได้เทคนิคที่เขาทำกำจัดไขมันในเส้นเลือดนี่ก็ทำได้สบายๆแต่มันจะไปเล็กไปยังเส้นเลือดฝอยในสมองไม่มีทางทำได้หรอกอย่ามาขี้คุยด้วยนักวิไอ้โทษเครื่องมือไอ้ทางด้านไอ้เจาะเข้าไปชัยเข้าไปนะมันทำไม่ได้มันเส้นใหญ่มันก็ได้สิครับ เส้นใหญ่ก็เข้าแขนสองข้างข้างไหนก็ได้เข้าขาสองข้างข้างไหนก็ได้มันถึงหัวใจหมดแหละโอเคไหมครับแต่ถ้าหากไปเส้นเล็กๆเนี่ยซวยเลยทีเดียวรู้ไหมในที่สมองเนี่ยไอ้เลือดมันอยู่จ่ออยู่ที่สมองอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรไปล้างไม่ได้หรอกมีพลังงานนี้พลังงานเดียวครับจะล้างได้บอกให้กันนะกับมือเปล่าของลุงหนอกนะครับนะเอามือเปล่าของลุงหนอกด้วยนะยิ่งง่ายมันจะช่วยกันนะครับเพราะว่ามือเปล่าลุงหนอกมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของมือลุงนะครับคนไหนที่ปวดหัวงงมึนงงพวกหัวหมุนบ้านหมุนนี่แหละใช่ทั้งนั้นนะครับพอเวลาไปถึงทางด้านการแพทย์เขาก็บอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันจะมีอะไรจริงส่วนนั้นก็มากด้วยนะครับต่อมาก็เป็นแคลเซียมเกาะในหูบ้างในคอบ้างท้อยบ้างแล้วแต่จะว่ากันนั่นแหละนะสองมือเปล่าลุงนี่ครับช่วยคนมาเยอะแล้วแต่ต้องสัมผัสต้องสัมผัสตรงในรูปแบบนั้นนะครับถ้าง่ายๆเบาๆก็อย่างที่ว่านะครับอากาศก็เพียงพอนะครับก็ค่อยๆทำครับคนไหนที่หนักหนาสากันนานๆทีก็มาเจอกันจะล้างให้ฝ่ามือเนี่ยระยะนี้มันก็เจอกันลำบากหน่อยนะครับอืม